ไปต่อครับเรื่องของคุณแม่ยังสาวนุกสุธิดานะฮะคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปลื้มแบบสุดๆเพราะว่าคุณสามีทำตัวน่ารักช่วยเลี้ยงดูลูกตลอดเวลาเลยคุณแม่หน้าเด็กนุกสุธิดาควงสามีสุดที่รักมูฮัมหมัดฮากีมพร้อมลูกชายคนที่3น้องอดัมวัย3เดือนมาออกสื่ออัปเดตชีวิตครอบครัวว่าตอนนี้มีความสุขมากๆค่ะส่วนเรื่องสุขภาพของน้องอดัมนั้นแข็งแรงดีจากน้ำหนักแรกคลอดเพียง 2,000 กว่ากรัมแต่ตอนนี้น้ำหนักพุ่งสูงไปกว่า7กิโลกรัมแล้วนอกจากนั้นคุณแม่นุกยังเอ่ยปากชมหนุ่มฮากีมว่าน่ารักเพราะช่วยเลี้ยงดูลูกทั้งน้องอดัมรวมถึงน้องปิปโป้และป่าแป่งซึ่งเกิดจากอดีตสามีของเธอเป็นอย่างดีจนเธออดปลื้มไม่ได้เพราะเลือกสามีไม่ผิดเลยจริงๆค่ะคุณสามีช่วยเหลือได้เยอะมากเพราะว่าตอนกลางคืนเขาก็จะตื่นมาดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ไม่ยอมปลุกไม่ยอมเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างช่วงเปิดเทอมอย่างเงี้ยค่ะพี่คนเติบเปิดเทอมเขาก็จะตื่นมาตีห้าเพราะเขารู้ว่าเราเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะตื่นมาตีห้ามาปลุกคนโตแล้วก็เฝ้าคนโตอาบน้ำแล้วก็เอาคนโตเนี่ยไปส่งที่โรงเรียนก่อน6โมงนะคะแล้วก็กลับมาก็จะมานอนสักพักก็เขาก็จะช่วยเลี้ยงคนเล็กต่ออะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกนะคะว่าเลือกไม่ผิดตอนแรกเพื่อนๆก็งงว่าทำไมถึงเลือกคนนี้มีแต่คนถามอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนที่สนิทอะไรเงี้ยแต่พอเขาได้เจอกันหรือว่าเขาเห็นว่าเวลาที่เขาเทคแคร์ลูกๆดูแลลูกๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าฉันรู้แล้วทำไมถึงเลือกคนนี้เลือกดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอถามถึงแผนผลิตทายาทคนที่4นุกสุธิดาเผยว่าขอหยุดพักเพราะอยากเลี้ยงลูกชายทั้ง3คนให้เต็มที่ก่อนรวมถึงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเจ้าตัวและสามีหนุ่มรุ่นน้องก็กำลังจะเปิดธุรกิจยิมออกกำลังกายครบวงจรตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทยค่ะลูกชายกำลังอยู่ในช่วงน่ารักน่าชังแถมคุณสามีทำตัวน่ารักแบบนี้อีกเป็นใครใครก็ปลื้มนะครับ